นะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันไม่ไล่ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรออกจากราชการหลังจากปล่อยให้มีกลุ่มคนเข้าไปล่าสัตว์ป่านายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันไม่ไล่นางสาวกาญจนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกออกจากราชการแน่นอนหลังจากปล่อยให้มีผู้นำอาวุธเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์เราไม่มีนโยบายเลยนะครับที่จะย้ายบุคคลเหล่านี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าจากการทำงานผมเป็นคนดึงหัวหน้าวิเชียรมาเองนะครับมาปฏิบัติงานที่ทุ่งใหญ่แห่งนี้นะครับย้ายมาจากที่ปู่ศรีฐานนะครับภาคอีสานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะย้ายหัวหน้าวิเชียรนะครับตามที่มีข่าวลงไปหรือว่ามีคนคิดว่าเอ๊ะหัวหน้าวิเชียรจะถูกกดดันหรือเปล่าหรืออธิบดีจะถูกกดดันหรือเปล่าให้ย้ายหัวหน้าวิเชียรไม่มีครับผมยืนยันนะครับไม่มีแน่นอนพลเอกสุรศักดิ์กาญจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้ตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงและประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยขอรายชื่อผู้จดทะเบียนขอมีอาวุธปืนสำหรับล่าสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกตอนนี้ให้ตรวจสอบทุกพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงนะครับไม่ใช่รายนี้รายเดียวอาจจะมีรายอื่นหรือเปล่าแม้กระทั่งอาวุธปืนที่เป็นปืนลักษณะล่าสัตว์นะครับซึ่งเราเห็นว่ามีการค้นแล้วก็เจอมากเนี่ยเรากำลังจะประสานกับกระทรวงมหาดไทยแต่จะขอให้ขึ้นบัญชีอันนี้ไว้ว่าใครบ้างที่จดทะเบียนเป็นปืนลักษณะล่าสัตว์ไว้เพื่อจะได้ติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนได้ด้วยนะครับพลโทกู้เกียรติศรีนาคาแม่ทัพภาคที่1สั่งการหน่วยเฉพาะกิจลาดยาเข้าปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกในการรักษาผืนป่าและป้องปรามบุคคลที่จะเข้ามาทำลายป่ารวมถึงการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังพบมีผู้กระทำความผิดมากขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า